อัปเดตความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในบ้านเรากันไปแล้วนะคะข้ามไปดูในต่างประเทศกันบ้างโดยเฉพาะในเอเชียอย่างจีนและญี่ปุ่นนะคะว่าเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของเขาณขณะนี้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนค่ะแม้ว่าจีนจะเพิ่งเข้าสู่วงการธุรกิจรถไฟความเร็วสูงมาไม่นานนักหรือในปี2550แต่ทุกวันนี้กลับเป็นประเทศที่มีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงใหญ่ที่สุดในโลกโดยนับถึงสิ้นปีที่ผ่านมาจีนมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงรวม 19,000 กิโลเมตรหรือมากกว่าเครือข่ายไฮสปีดเทรนของประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมกันซะอีกขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกเกือบ 10,000 กิโลเมตรพร้อมตั้งเป้าหมายว่าจะมีเส้นทางรวมทั้งสิ้น 30,000 กิโลเมตรในอีก4ปีข้างหน้าจีนพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงภายใต้แนวคิด Zero Distance Transfer ซึ่งทำให้สถานีรถไฟอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นๆในเมืองเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินรถเมล์สนามบินรวมถึงพาหนะอื่นๆช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนพาหนะการเดินทางได้อย่างรวดเร็วไม่สิ้นเปลืองเวลาโดยปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจคือ China Railway Corporation เป็นผู้บริหารจัดการเส้นทางเกือบทั้งหมดปัจจุบันเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนครอบคลุม28มณฑลซึ่งมีเส้นทางที่ยาวที่สุดในโลกและรู้จักกันดีก็คือเส้นทางปักกิ่งกวางโจวมีระยะทางเกือบ 2,300 กิโลเมตรรถไฟความเร็วสูงของจีนสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด380กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ปรับความเร็วให้ลงมาอยู่ที่ไม่เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุรถไฟความเร็วสูงชนกันเมื่อ5ปีก่อนการพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงอย่างรวดเร็วของจีนได้เปลี่ยนแปลงวิถีการเดินทางของชาวจีนจำนวนมากโดยในปี2557มีผู้โดยสารสูงถึงวันละ 2,490,000 คนอีกทั้งยังส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในประเทศส่งเสริมการวางแผนชุมชนเมืองรูปแบบใหม่ตลอดจนทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ตามแนวรถไฟอีกด้วยนอกจากเดินหน้าขยายเส้นทางไฮสปีดเทรนในประเทศแล้วจีนกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขายเทคโนโลยีรถไฟของจีนให้กับ15ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและอีกหลายประเทศในอาเซียนด้านฝั่งไฮสปีดเทรนของญี่ปุ่นหรือชินคันเซ็นก็ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสูงเพราะนับตั้งแต่ให้บริการรถไฟความเร็วสูงเป็นประเทศแรกของโลกเมื่อปี2507หรือกว่า50ปีมาแล้วก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเลยแต่ละปีไฮสปีดเทรนของญี่ปุ่นวิ่งให้บริการมากกว่า 350,000 เที่ยวมีผู้ใช้บริการหลาย10ล้านคนต่อปีและเป็นรถไฟที่ตรงเวลามากหรือช้าเฉลี่ยไม่เกิน1นาทีนักวิเคราะห์เคยประเมินว่าในแง่ของเศรษฐกิจเครือข่ายรถไฟชินคันเซ็นช่วยประหยัดเวลาการเดินทางของผู้โดยสารคิดเป็นมูลค่าราว 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 170,000 ล้านบาทต่อปีแต่ผลดีที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือผลดีทางด้านสังคมวัฒนธรรมที่ช่วยให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนเมืองสามารถเดินทางไปชมคอนเสิร์ตนิทรรศการภาพยนตร์และกิจกรรมอื่นๆได้อย่างง่ายดายในเวลาอันรวดเร็วปัจจุบันเครือข่ายไฮสปีดเทรนของญี่ปุ่นมีเส้นทางรวม 1,487 กิโลเมตรมี4กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่นเป็นผู้บริหารจัดการและวิ่งให้บริการผู้โดยสารด้วยความเร็ว 240 ถึง 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ว่าจะเคยวิ่งทดสอบขบวนแม็กเลฟหรือรถไฟพลังแม่เหล็กความเร็วสูงเมื่อปีที่แล้วซึ่งวิ่งได้เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว603กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงานนอกเหนือจากความเร็วและความสะดวกสบายแล้วสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งชินคันเซ็นของญี่ปุ่นถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีที่กว่า50ปีที่มีการใช้บริการมาไม่เคยมีอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะ